กราบสวัสดีเพื่อนๆชาวเรนเจอร์ออนไลน์ทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมมายกันชาแนลอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเปลี่ยนสถานที่ฟาร์มหาเงินนะครับของชาวเรนเจอร์นะครับวันนี้ผมจะมาทดสอบนะครับว่าเรนเจอร์จะฟาร์มคิฟเนียได้ไหมนะครับโดยของที่ผมจะใช้ก็มีประมาณนี้นะครับก็จะมีไลเบิร์ดนะครับแล้วก็แวนด็อปนะครับก็เสื้อไว้วิ่งธรรมดาเนาะกระเป๋าเมนแบตนะครับแล้วก็เทมเด็กนะครับแล้วก็ซาวแอมป์สองข้างแล้วก็วิ่งวันนะครับสิ่งที่เราจะมาทดสอบกันในวันนี้นะครับเราจะมาทดสอบกันว่าเรนเจอร์เนี่ยจะสามารถฟาร์มที่นี่ได้หรือไม่นะครับแล้วฟาร์มยังไงให้ได้เงินนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมจะทดสอบวันนี้ก็คือการฟาร์มทั้งหมดนะครับ1คูณนะครับก็คือ30นาทีนะครับโดยที่30นาทีนี้เนี่ยเราจะมาทดสอบกันเนาะว่าการที่เราไม่กดกำแล้วเรนเจอร์ใช้ปากสติลมันจะทำให้เราฟาร์มได้จริงๆไหมแล้วฟาร์มได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูด้วยสเตตัสเท่านี้เนาะนะครับงั้นเดี๋ยวลองไปเริ่มกันเลยแล้วกันเนาะก่อนอื่นเลยผมก็ใช้สูตรเดิมนะครับก็ใช้บิชอปนะครับคอยเติม HP นะครับ AP ให้งั้นเดี๋ยวเราลองมาเริ่มจับเวลากันเลยแล้วกันก็ Let's go แมปนี้ฟาร์มค่อนข้างยากนะต้นไม้เยอะเหลือเกินนะครับมอนก็น้อยหามอนอย่างยากคนก็เยอะแต่ข้อดีของการฟาร์มที่นี่คือต้นทุนมันต่ำมากนะครับต้นทุนมันต่ำมากนะครับแล้วก็แย่งมอนกับชาวบ้านกันเยอะหน่อยก็สติลอย่างเดียวครับติดค่อนข้างยากนะครับแล้วก็สติลไปเรื่อยๆนะครับ
กว่าจะติดยากมากด้วยความที่ว่าเราเป็นสติลเลเวลหนึ่งเนี่ยมันก็จะลำบากกว่าชาโดนิดหน่อยนะครับแต่ข้อได้เปรียบของเราคือเราไม่ต้องหนีมอนนะเราเคลียร์มอนได้มันค่อนข้างหามันยากนิดหนึ่งยิงตัวผิดอีกพยายามเอาให้ได้สกิลบัตบ่อยๆพยายามเราพยายามเคลียร์มิบีเดมอนก่อนฮะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ใช้บีลากมาเติมเอชพีฮะสูตรนี้มันก็พอช่วยได้ครับก็เป็นแหล่งหาเงินได้อยู่เนาะแต่เอาไว้สำหรับแก้เบื่อเนาะสำหรับใครไม่รู้จะไปฟาร์มที่ไหนเนี่ยวันนี้ผมจะมาทดสอบให้ดูแล้วกันเนาะว่ามันก็ฟาร์มได้อุ้ยเชี่ยโอ้โหยิงผิดตัวคือหลายๆคนใช้202เนี่ยก็ได้นะครับในการรีเจน HP ไม่ต้องใช้บีก็ได้นะสำหรับคนที่แบบมีคัฟฟ่าเบลแล้วโอ้โหที่นี่เป็นแหล่งหาเงินชั้นเยี่ยมเลยสำหรับผมมองว่าแหล่งหาเงินชั้นเยี่ยมนะครับแล้วก็สติลไปเรื่อยๆโอ้โหมาอุ้มมอนไปอีกติดยากติดเย็นอะไรขนาดนี้ด้วยความที่ว่าเราสติลขั้นหนึ่งมันก็จะลำบากกว่าชาโดว์ลำบากกว่าแอดแต่คือการฟาร์มที่นี่คือต้นทุนมันต่ำมากอะแทบไม่เสียอะไรเลย
โอ้ยติดสักทีดิเนี่ยฮะ AP เราใกล้หมดเราก็เรียกกลับไปเติมจริงๆอ่ะในแผนที่เนี่ยผมจะแนะนำเป็นพวก Shadow Chester เนี่ยมันเหมาะมากนะครับมันพามอนหนีได้มันอุ้มมอนได้แต่วันนี้ผมจะมาในรูปแบบของเรนเจอร์เนาะว่าเฮ้ยเรนเจอร์ก็ฟาร์มได้นะฮะอาจจะได้น้อยหน่อยแต่แบบต้นทุนต่ำเนาะคือจริงๆแทบไม่เปลืองเลยแทบไม่ได้กดอะไรเลยก็แต่สติลมีคอสติลอันหนึ่งแล้วก็มีพิชอปเติมเอชพีก็อยู่ได้แล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะว่าครึ่งชั่วโมงเราจะได้เท่าไหร่เนี่ยเราพยายามเคลียร์มอนที่มันตีเราง่ายๆก่อนนะแล้วก็สติลข้ามเนี่ยฮะด้วยความที่ว่าเราเป็นเรนเจอร์เนาะมันฆ่ามอนได้ง่ายกว่าเยอะเนี่ยฮะมันฆ่ามอนได้ง่ายกว่าพวกชาโดว์เยอะมันก็เลยทำให้เราดูสบายกว่าชิปอื่นของเขาตีอยู่เราอย่าไปแจมเขา เขาปิดสแลกเควสก่อนกันเนาะแมปนี้มันค่อนข้างที่จะมีแต่ชาโดว์เอ้ายิงผิดตัวโอ้ไปเคลียร์มอนให้เขาซะแล้วคนเยอะจัดเอ้ยติดพอดี HP จะหมดพอดีนะฮะ HP เราหมดแล้วก็ใช้พี่ชอบดึงกลับไปก็ตอนนี้ผ่านไป13 นาทีแล้วเนาะจริงๆจะได้มากได้น้อยมันก็อาจจะต้องขึ้นอยู่กับระยะเวลาเราตอนเราเจอมอนเดอร์
คือด้วยความที่ว่าเราสติลยากกว่านะครับแล้วก็อดทนหน่อยไม่ติดแล้วติดยากจัดขาดทิ้งเลยแล้วกันจริงๆถ้าเกิดว่าใครที่แบบไม่ยังไม่เก่งเนาะก็อาจจะไปอีกชั้นหนึ่งนะครับชั้นที่มีแต่อินคูบัสอะชั้นหนึ่งอะไรเงี้ยที่มอนไม่เยอะฮะแต่นี้ตัวนี้มันมีชั้นสองตัวนี้มันเยอะตัวสกิลบัสคือสกิลบัสมันเวลาเราสติลเนี่ยมันจะได้ดอกเหลืองเอ้ยมันจะได้ดอกม่วงเยอะฮะคือมันไม่มีใบไว้เนาะไอตัวสกิลบัตเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะไม่ดรอปใบไว้นะเราจะสติลได้แต่ดอกม่วงแบบถ้าติดฮิตแรกเนี่ยเนี่ยแต่ตัวเนี้ยมีสติลได้ใบไว้มาลั่นเห็นไหมฮะเราจะสติลได้แต่ดอกม่วงก็คือว่ามันจะคุ้มค่ากว่านะครับราคามีมูลค่ามากกว่าไม่ติดแล้วโอ้โหก็จะติดก็มันก็ลำบากหน่อยนะครับเราพยายามเคลียร์มีเดมอนก่อนเนาะถ้ามันวิ่งเข้ามาแบบหลายๆตัวมันจะหารค่าฟรีนะครับแล้วก็พยายามให้ลากให้มันอยู่ตัวเดียวให้ได้นะครับเราพยายามเคลียร์มอนที่กำลังจะเข้ามาหาเราก่อนแบบนี้เพลเยอร์น่ารักเยอะนะฮะเซิร์ฟทอไม่แจมมอนกันนะเท่าที่ผมสัมผัสมาได้สักชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วเขาจะไม่นิยมแจมมอนกันนะครับใครเจอเขาก็ปล่อยไปหามอนตัวใหม่เอ้านี่คือมาดำตัวใหญ่เกินเห็นไหมจริงๆ SP เราแทบจะไม่ลดเลยมันก็ดีดมาทันว่าเราใช้ไลเบิร์ดนะ
แต่ถ้ามันก็จะมีไม่ทันบ้างนะแต่สูตรผมก็คือว่าถ้า SP เราหมดอ่ะเราก็หามอนที่เป็นกองแล้วก็แอโร่กวาดเข้าไปแล้วก็ SP เราก็จะได้กลับมาน่าจะฟาร์มได้น้อยในรอบนี้โอ้โหไม่ยังไม่เยอะเท่าไหร่เลยอาจจะเป็นเพราะว่าเราสติลขั้นหนึ่งด้วยนะครับเจอมอนค่อนข้างน้อยนะครับคนอาจจะเยอะกันแล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้มันจะเที่ยงวันแล้วแต่แบบนี้คนมันก็เยอะตลอดนะครับก็จริงๆมันก็ประมาณนี้เหลืออีก9 นาทีนะเราลองมาดูกันว่าได้เท่าไหร่ติดยากจังเมื่อยมือแล้วเนี่ยเอ้าโอ้โหวิ่งหนีแล้วอีกมอนเราเคลียร์มอนได้ไวครับถ้าเจอพวกมอนมาเยอะๆเนี่ยมันเราก็เคลียร์ได้ เออแต่ SP จะหมดแล้วเนี่ยเออยิงทิ้งไปเลยแล้วกัน จอพีชเจอมอนว่ะอีก7 นาทีอ
รู้สึกเหมือนจอพี่มอนจะลุมเยอะเขามาเคลียร์มอนกันโอ้ยเมื่อยเฮ้ยไม่ติดเลยเว้ยอะไรวะเนี่ยเออคือเราต้องถ้าเกิดว่าเล่นสองจอแบบผมนี้ก็ต้องหมั่นดูพีทดีๆนะเพราะว่ามอนมันเกิดทั่วแมปเลยมันก็ลำบากนิดนึงนะฮะแต่อย่างที่บอกอ่ะด้านเนี้ยมันเราไม่ต้องกดกรรมอ่ะแล้วก็มาหาเงินชิวๆได้ครับใครเบื่อลงด้านไม่รู้หาเงินจากไหนอย่างเงี้ยก็ลองสูตรนี้ได้เออถ้าสมมติได้อาวุธนี้ก็อันละ60,000นะโอ้โหยิงผิดหลายรอบเลยนะเนี่ยโอ้โหโหถ้ามอนเยอะขนาดนี้ก็ต้องเคลียร์ทิ้งแล้วล่ะอีก2 นาทีนะครับเดี๋ยวเราก็มาลองดูกันว่า
ครึ่งชั่วโมงจะได้เท่าไหร่ด้วยความที่ว่าตัวเรนเจอร์เราเนี่ยค่าเด็กก็ค่อนข้างสูงนะมันก็เลยทำให้ดูแบบสติลขั้นหนึ่งก็พอไหวแต่จริงๆแล้วมันไม่โหดเท่าชาโดว์หรอกครับแต่ถ้าเราเล่นเมนเรนเจอร์เนี่ยเราก็ลองมาฟาร์มได้นะครับก็มันก็พอทำเงินได้นะถ้าสมมุติว่าใครไม่รู้จะหาเอ็มจากไหนเนี่ยแล้วก็ที่สำคัญนะครับมันต้นทุนมันต่ำก็คือถ้าใครมีบิชอปเหมือนผมเนี่ยก็เอามาแต่งงานนะครับหามุมยืนดีๆก็กดเรียกไปเติม HP ซะนะครับก็น่าจะสบายละน่าจะจบที่ตัวนี้แล้วบ้างเนี่ยหายอีกสักตัวป่ะเออสักตัวโอ้โหโดนพาอุ้มซะงั้นเอาละครับอ่ะเจอตัวสุดท้ายพอดีขอตัวนี้แถมแล้วกันเนาะโอ้โหไม่ได้มอนเยอะเกินเรามาลองดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปขายของให้ดูแล้วกันว่าได้เท่าไหร่นะครับดอกม่วง53ดอกเนาะใบไว้30แมตช์นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตโน้ตแป๊บหนึ่งเนาะดูซิว่ามันจะได้เท่าไหร่แป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตโน้ตข้างนอกก่อนม่วง53ไว้38โอเค2 4 6 8 10แหวน10วงแหวน10แล้วก็อาวุธนินจา4โอเคที่เหลือเรายังไม่นับขยะพวกนี้เนาะมันไม่ค่อยมีราคานะครับก็เดี๋ยวเราลองไปขายกันดูนะครับว่าได้เท่าไหร่โอเคเราลองไปดูกันเลยละกันว่ามันจะคุ้มค่าฟาร์มไหมก็ที่โน้ตไว้เมื่อกี้จะมีม่วง53นะครับแล้วก็ใบไว้38เนาะแล้วก็แหวน10วงอาวุธนินจา4นะครับแหวน10วงโอเคลองมาดูกันแล้วกันเนาะว่าผมขายได้เท่าไหร่ก็ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้เนาะถ้าใบไว้ใบละ700เนาะเซิร์ฟเวอร์ทอตอนนี้ก็700คูณด้วย38ก็26,000ก็ประมาณ 800K นะครับก็30นาที 800K นะครับเสียแค่ยาเร่ง1ขวดนะครับแต่อันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าสติลมันก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะครับถ้าสติลได้แหวนเยอะก็ดีนะครับถ้าสติลได้อาวุธนี่จาเยอะ
ก็มีราคาเยอะนะครับก็มันขึ้นอยู่กับการเจอมอนด้วยหลายปัจจัยนะครับผมก็ทำให้ดูนะครับว่าได้ประมาณนี้นะครับกับการเล่นเรนเจอร์ธรรมดาเนี่ยลงแรงแค่ดอกไอ้ขอไปอย่าเล่นขวดเดียวนะครับก็ฟาร์มได้ครึ่งชั่วโมงก็ 800K นะครับก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ยังคอยติดตามนะครับผมก็พยายามจะหาคอนเทนต์อะไรใหม่ๆมาให้เพื่อนๆดูเสมอนะครับยังไงก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ